อาร์มชุติมาปัดสัญญกรรมทำเสียงเพี้ยนโดนเทียบแอนลำไยค่ะถูกจับเปรียบเทียบกันร้องเพลงจนได้สำหรับอาร์มชุติมาโสดาภักดิ์นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้ร้องเพลงลืมฮุดซิปเพลงฮิตขณะนี้แต่ก็ไม่วายโดนดราม่าชาวเน็ตจับทำมีมเทียบชัดๆกับแอนอรดีนักร้องลูกทุ่งหมอลำอีกคนหนึ่งเข้าให้ล่าสุดอาร์มได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวมีด้าเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปธุรกิจเพลงครบวงจรที่โรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกนำมาเทียบกับแอนออลเรดี้มีคนมาเปรียบเทียบกับแอนออลเรดี้เห็นค่ะเกือบทุกคลิปแต่หนูรู้โทนเสียงของตัวเองดีก็ตามนั้นหนูคิดว่าสัญญกรรมไม่น่าเกี่ยวคนสัญญกรรมรู้กันดีค่ะว่าการพูดหรือเสียงของเราไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ติดสัญญกรรมด้วยค่ะเจอข่าวแบบนี้ลดทอนความมั่นใจลงไหมก็มีบ้างพอเห็นก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานหน้าเวทีเขาขอเพลงเรามาพอเราร้องไห้ก็กลับเอาคลิปเราไปลงทำให้คนมาว่าเราแต่ถ้าเนื้อเรื่องของเสียงหนูคิดว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่าหนูก็โทนเสียงนี้มีการให้กำลังใจถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็ไม่อ่านค่ะและหลายๆคนก็ให้กำลังใจเราอยู่เสมอภูมิต้านทานเนื้อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกันก็มีแค่ประสบการณ์ที่โดนดราม่าค่ะอันไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยเลยหิวใจในรายการไม่ร้องเพลงแต่ถ้าเขาขอมาเดี๋ยวหนูก็ร้องไห้ร้องได้ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงสมมุติว่าเสียงดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หลายอย่างบางทีก็ฝุ่นเยอะเสียงก็เปลี่ยนนะอย่างเป็นภูมิแพ้เสียงก็จะอันๆหน่อยค่ะเคยมีร้องไห้ไหมเมื่อโดนเทียบก็ไม่ได้ร้องค่ะหลังๆไม่ค่อยได้ร้องมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เหมือนเขาไม่ได้มองในมุมกว้างแล้วเรื่องสัญญกรรมมีแผลที่ทำเพิ่มอีกก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะทำเพิ่มค่ะแต่ก่อนหน้านี้มีจมูกทะลุก็แก้ไขแล้วโดยใช้กระดูกหลังหูมันก็โอเคเป็นไปได้ก็มีบ้างแต่ในตอนนี้พยายามเพิ่มน้ำหนักเพื่อใส่ชุดให้เซ็กซี่ขึ้นค่ะความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างหนูถ้าอ้วนมากกว่านี้จะไม่มั่นใจดูเตี้ยเพราะเรานั้นยังตัวเล็กอยู่ในเรื่องของคนเปรียบเทียบเป็นเหตุให้เจ้าภาพเลิกจ้างงานได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้เพลงใหม่แต่งไว้เยอะแต่หนูก็ยังไม่ชอบก็รอโอกาสดีๆค่ะ